ทีนี้จากเรื่องราวของฟุตบอลชายหาดนะคะมาดูฟุตบอลตาบอดของไทยกันบ้างนะคะคนตาบอดนะคะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆนะคะชนะ3นัดรวดผ่านเข้าชิงชนะเลิศค่ะเกมการแข่งขันฟุตบอลผู้พิการทางสายตานะคะรายการเอเชียแปซิฟิกอินวิเทชั่นบลายฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะคะมี4ชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยอินเดียคาซัคสถานลาวแล้วก็ไทยค่ะก็แข่งแบบพบกันหมดเมื่อวานนี้การแข่งขันในรอบในเกมสุดท้ายของรอบเจอกันหมดนะคะการเจอกันของ2ทีมที่ชนะมา2นัดรวดอย่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะปรากฏว่าทีมไทยยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีมากๆนะคะเอาชนะสปป.ลาวไปได้2ลูกค่ะก็ชนะไป 2-0 นะคะได้ประตูจากบัญชามูลเพชรแล้วก็สนั่นเพชรกระจ่างสุขนะคะก็ทำให้ไทยนี่ชนะ3เกมรวดนัดในรอบชิงชนะเลิศก็จะต้องเจอกับสปป.ลาวอีกครั้งนี่แหละเพราะเราเข้ามาชิงในฐานะอันดับที่1ส่วนสปป.ลาวเข้ามาชิงในฐานะอันดับที่2ด้วยผลงานชนะ2แพ้1แล้วก็แพ้ให้กับไทยนี่แหละซึ่งเกมการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนะคะจะแข่งขันกันวันนี้ตอน 4:00 น.นะคะก็หวังว่าจะชนะ4เกมรวดนะคะแล้วก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆนะคะของนักเตะทีมชาติไทยชุดคนตาบอดผู้พิการทางสายตานะคะที่โอ้โหดูจากฟอร์มสินี่เลี้ยงบอล นี้ไม่แพ้นักฟุตบอลอาชีพทั่วไปเลยนะแล้วการวางเท้ายิงเนี่ยดีมากค่ะยิงบอลได้แรงเหมือนนักบอลอาชีพเลยใช่เลยนะครับ